ข่าวต่อมายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะตามกันต่อกับเหตุโศกนาฏกรรมก็เกิดจากฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะคะดินมันไหลทับบ้านเรือนประชาชนคนตายไปถึง13ศพด้วยกันนะคะหลายคนก็มองไปว่าเอ๊ะมันไปเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างองค์พระใหญ่บนเขาหน้าเกิดหรือเปล่านะคะเรื่องนี้พันเอกดุสิตเกษรแก้วค่ะหัวหน้าชุดตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะทำงานค่ะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบยอดเขาหน้าเกิดหลังพระใหญ่ซึ่งเป็นจุดที่ยังไม่มีการอนุญาตนะคะแต่ว่ามีการสร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมปรับพื้นที่ก่อนเกิดเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนจนมีผู้เสียชีวิตนะคะซึ่งจุดนี้อยู่ที่ตำบลกะรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจากการเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศค่ะคุณผู้ชมพบว่าบริเวณดังกล่าวเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2548มีการปรับพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งของพระใหญ่รวมถึงปรับพื้นที่เป็นลานกว้างค่ะแต่ไม่พบหลักการปันน้ำซึ่งตรงนี้แหละที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมในการก่อสร้างบนที่สูงอะค่ะแล้วก็ตามธรรมชาติแล้วบริเวณสันเขาหรือภูเขาสูงเนี่ยจะต้องมีการปันน้ำตามธรรมชาติด้วยนะคะโดยเขาหน้าเกิดที่ด้านหลังองค์พระอะค่ะพบร่องน้ำธรรมชาติ2ร่องด้วยกันแต่เมื่อมีการก่อสร้างแล้วก็มีการปรับพื้นที่อะค่ะมีการไปปิดกั้นทางน้ำทางธรรมชาติทีนี้พอไปปิดกั้นแบบนั้นน่ะเวลาฝนตกลงมาน้ำมันต้องระบายลงจากภูเขาใช่ไหมคะทำให้มวลน้ำต้องการช่องทางเดินซึ่งจุดที่เกิดดินไหลและพังลงมาเนี่ยเป็นทางเดินน้ำที่ธรรมชาติต้องการสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนนั่นเองนะคะซึ่งจากนี้จะประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายค่ะเราเจอคันดินที่กั้นเป็นแนวตรงนี้นะครับแล้วก็มีคูระบายน้ำซึ่งทางวัดได้ดำเนินการป้องกันนะครับมีแนวป้องกันที่ป้องกันน้ำที่จะลงไปเปลี่ยนทิศของน้ำเนี่ยครับดินที่ไหลจากแนวที่ไม่ใช่ร่องน้ำปกติแล้วก็ไหลลงไปหาแนวร่องน้ำปกติหลังจากนั้นจากดินสไลด์ลงไปแล้วเมื่อเข้าสู่ร่องน้ำปกติที่เป็นร่องน้ำธรรมชาติแล้วมันก็จะไหลไปตามช่องอะไรก็ตามที่ขวางคือน้ำที่ลงไปอ่ะถ้าลงไปเป็นน้ำอย่างเดียวจะไม่มีปัญหาแต่น้ำที่ลงไปมันมีหินมันมีดินโคลนและมันมีต้นไม้เพราะนั้นใครขวางทางเขาก็กวาดเรียบนั่นหมายถึงว่าเนี่ยค่ะมีการปรับพื้นที่ทำคูระบายน้ำปรับเปลี่ยนทิศทางน้ำอะค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุดินโคลนถล่มขึ้นแบบนี้อะนะคะคราวนี้มีอีกจุดหนึ่งที่ต้องไปดูกันก็คืออาคารอเนกประสงค์ที่มีการก่อสร้างจุดนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เตรียมปิดป้ายประกาศห้ามใช้อาคารนะคะหลังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาและยังไม่สามารถรื้อถอนได้เนื่องจากว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายก่อนนะคะขณะที่ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมนายสมศักดิ์ในฐานะรองโฆษกกรมก็ยอมรับว่าเครื่องตรวจวัดดินมวลบนเขาหน้าเกิดจังหวัดภูเก็ตที่ติดตั้งอยู่ใต้ต้นไม้บริเวณลานจอดรถของวัดพระใหญ่ใกล้จุดดินถล่มอะค่ะไม่สามารถใช้งานได้จริงนะคะมีเครื่องอยู่แต่ใช้งานไม่ได้เพราะว่าขาดการซ่อมบำรุงปลวกอะเข้าไปอยู่ในระบบการทำงานค่ะต้นไม้ก็บดบังใช้ไม่ได้แล้วตอนนี้เพิ่งได้รับงบประมาณในการซ่อมบำรุงนะครับก็หวังว่าจะเร่งแก้ไขแล้วก็ใช้งานได้ฟังข่าวแบบนี้แล้วสะท้อนใจจริงๆคุณผู้ชมครับเรื่องของการอยู่อาศัยของคนกับธรรมชาติป่าไม้นี่นะครับมักว่าจะเห็นว่าช่วงหลังๆจะเห็นเหตุการณ์แบบนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับเรื่องของการคนอยู่อาศัยใกล้กับพื้นที่ป่านะไปสร้างอาคารบ้านเรือนแบบนี้แล้วบางครั้งเนี่ยธรรมชาติเขาก็เล่นงานเราหนักเหมือนกันเขาก็หาทางลงของเขาเองอ่ะนะน้ำมันจะระบายออกยังไงถ้าเราไปปิดกั้นมันอยู่อย่างเงี้ย